ในขณะเดียวกันก็ต้องชื่นชมสปสชนะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าทำงานอยู่ภายใต้อาจจะมีข้อจำกัดอะไรบ้างเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าก็ถือว่าทำงานได้อย่างน่าน่าชื่นชมนะครับล่าสุดเนี่ยทางสปสชก็ได้มีการใช้วิธีการ นะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าถึงการรักษานะครับด้วยวิธีการเนี่ยคุณผู้ชมใช้มือถือถ่ายถ่าย QR code หน้าจอเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะเข้าไปนะครับในแอปพลิเคชันนะครับแอป Total ลนะครับแอป Total เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะครับแอป A วงกลมและ t o t A l, l ี E เนี่ย แอดเข้าไปเนี้ยนะครับโหลดไว้ในมือถือของท่านนะครับพอโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ส่งข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องว่าเราติดเชื้อโควิดผลการตรวจติดเชื้อนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับภายใน1-2นาทีก็จะมีเจ้าหน้าที่ตอบประเมินวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์ว่าจะต้องจ่ายายาก็จะส่งยาไปให้ถึงบ้านนะครับสำหรับผู้ป่วยที่เป็นบัตรทอง ส่งให้ถึงบ้านทั่วประเทศทุกกลุ่มอายุครับนะไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุสตรีมีคันแต่ว่าส่งให้ทุกกลุ่มอายุเลยครับคุณผู้ชมครับเข้าไปที่เว็บไซต์นี้โหลดเอาไว้นะครับเพราะว่ายังคงมีผู้ติดเชื้อวันละเป็นหมื่นอยู่นะแต่ว่าที่เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี่ยตามสดแค่242คนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีขึ้นมาก